โดนหมดเลยอะไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาด้ารายงานสดนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะและห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนึงนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะที่นี่คืออาคารตึกดินสอนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็คงรู้จักนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาในห้องนี้ห้องนี้มีอะไรพิเศษนะหรอคะเดี๋ยวดาด้าจะพาไปชมนะคะเลยห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยหนังสือมากมายหลายประเภทเลยนะคะห้องนี้เรียกว่าห้องสมุดนั่นเองค่ะแต่ว่าห้องนี้นะคะมีความโดดเด่นและพิเศษตรงไหนนั่นหรอคะบรรยากาศในการเรียนค่ะโอ้โหแต่เขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนแต่ละคนนะคะที่วันนี้เข้ามาในห้องนี้นะคะรู้สึกว่าจะอยากเรียนกันมากเลยนะคะเพราะว่าห้องนี้นะคะคล้ายๆห้องแล็บค่ะมีหูฟังนะคะซึ่งสามารถให้นักเรียนนะคะได้ใช้นะคะแล้วก็ฟังนะคะเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะการรายงานข่าวของเราต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ